ยังอยู่กันกับเที่ยงรายวันนะคะสำหรับช่วงนี้มาอัปเดตข่าวบันเทิงด้วยการพาไปดูบรรยากาศมินิคอนเสิร์ตแล้วก็ทอล์คโชว์ครั้งแรกค่ะของนักร้องหนุ่มอัธยาศัยดีหน้าตาดีน่ารักซิกแพคสวยโอ้ยดีไปหมดทุกอย่างพี่ณัฐศักดาธรค่ะเขาใช้ชื่อคอนเสิร์ตแล้วก็ทอล์คโชว์ของเขาครั้งนี้นะคะว่าไลฟ์Session Talk and Play ค่ะจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองค่ะถึงแม้ว่าจะมีเพียงแค่200ที่นั่งแต่บอกได้เลยนะครับว่าสำหรับ200ที่นั่งนั้นมันรวมไปด้วย200หัวใจที่เต็มไปด้วยคนที่รักณัฐศักดาธรเพราะฉะนั้นเราไปดูภาพบรรยากาศกันครับสวัสดีครับพี่ดี้ผมชื่อณัฐครับอายุ17ปีผมมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องของแกรมมี่ผมพยายามหาประสบการณ์ทางด้านการร้องเพลงให้มากที่สุดขณะที่กำลังเรียนอยู่ที่อเมริกาผมเล่นละครเพลงของโรงเรียนทุกปีแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในนักร้องประสานเสียงที่ถูกคัดเลือกมาของโรงเรียนอีกด้วย wow. ผมไม่ได้ต้องการจะโอ้อวดตัวเองแต่อย่างใดนำเอาเรื่องราวในชีวิตตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการตามล่าหาความฝันเพื่อการเป็นนักร้องมาเปิดอกจนหมดเปลือกตั้งแต่อีเมลฉบับแรกที่ณัฐศักดาธรส่งมาหาพี่ดีนิติพงษ์หอนาคนักแต่งเพลงชื่อดังเพื่อหวังจะได้ก้าวเข้ามาสู่การเป็นนักร้องในค่าย GMM Grammy ที่เขาใฝ่ฝันพร้อมลีลาการทอล์คโชว์ที่ไหลลื่นและเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมได้เป็นระยะระยะจนไม่น่าเชื่อว่านี่จะเป็นทอล์คโชว์ครั้งแรกในชีวิตของณัฐศักดาธรสำหรับ Live Session Talk and Play ในครั้งนี้หนุ่มณัฐก็ตั้งใจที่จะนำเอาประสบการณ์ต่างๆในชีวิตมาบอกเล่าเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและสร้างพลังด้านบวกให้กับผู้ชมกับชีวิตที่ผ่านมาที่มีทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะและคราบน้ำตาในวันนั้น8ปีที่แล้วนะครับผมก็ไม่มีคำตอบให้พี่สาวเหมือนกันผมไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องเสียผมขนาดนั้นด่าผมขนาดนั้นด่าไปถึงพ่อแม่ผมแต่ผมมีประโยคนึงครับที่พูดกับตัวเองเสมอมาเป็นสิ่งที่ผมเชื่อและก็ใช้มันเป็นยาระบายในการผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาคือสิ่งนี้ครับประโยคนี้ Everything happens for a reason ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุผลบางอย่างในตัวของมันตื่นเต้นมากครับพูดเลยวันนี้เป็นหนึ่งงานที่ยากที่สุดที่เคยทำมาครับเพราะว่าปกติเราขึ้นเวทีเราก็ร้องเพลงอะไรเงี้ยแต่นี้มันขึ้นเวทีแล้วมันพูดอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเกือบประมาณ 30-40 นาทีอะไรเงี้ยเมื่อวานจับเวลาอะไรเงี้ยครับก็ยาวนานพอสมควรคิดว่าทุกคนก็น่าจะประทับใจเพราะว่าเขายังไม่เคยเห็นผมทำอะไรแบบนี้แล้วก็จริงๆแล้วหลายคนที่เขาชอบผมอะไรเงี้ยเขาชอบที่เรามีความคิดมีมุมมองอะไรต่างๆแต่ปกติเราจะแค่เขียนวันนี้เรามาเล่าให้ฟังเลยอะไรเงี้ยครับได้เห็นน้ำเสียงได้เห็นหน้าตาท่าทางทุกๆอย่างเวลาเล่าอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าที่ซื้อบัตรมานะเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าคนที่ซื้อบัตรมาตอนแรกอ่ะคือจินตนาการไม่ออกหรอกว่ามันจะออกมารูปแบบไหนนะครับแต่ว่าก็ยังซื้อบัตรมาก็ต้องขอบคุณมากจริงๆนะด้วยพาร์ทเพลงที่หนุ่มณัฐได้ขนเอาเพลงฮิตสุดซึ้งของตัวเองรวมไปถึงเพลงความหมายดีๆที่มีความหมายต่อชีวิตและความคิดของเขามามอบความบันเทิงให้กับแฟนๆแบบเต็มอิ่มพร้อมกับการเล่าถึงแรงบันดาลใจที่มาของการรังสรรค์แต่ละบทเพลงขึ้นมาเรียกว่านอกจากจะอิ่มหูจากเพลงเพราะๆแล้วก็ยังอิ่มอกอิ่มใจกับพลังบวกเล็กๆที่นักร้องหนุ่มคนนี้ได้ส่งต่อให้กับแฟนเพลงได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปค่ะจะเอ่ยคำไหนได้ดีกว่าสี่พระยาสี่พยางค่ะอันนั้นถนนนะคะสี่พยาเนี่ยไหลลื่นขนาดนี้นะครับมั่นใจว่าน่าจะมีภาค2แน่นอนแต่จริงผมว่าเกือบเพอร์เฟกต์นะทำไมอ่ะขาดพิธีก่อนเขาเป็นเองได้เห็นไหมเขาทอล์กเองโชว์เองร้องเองทุกอย่างเลยโอเคก็ได้หางานเข้าตัวตลอดเลยนะคะอันนี้เนี่ยพี่ณัฐก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เรียกได้ว่าทำตามความฝันของตัวเองได้สำเร็จสำหรับการได้เป็นนักร้องในสังกัดของ GMM Grammy นะคะ